ด่วนเอมิราเผยศาลตัดสินไพบูลย์อดีตสามีจำคุก8ปีคดีพรากผู้เยาว์เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ทางโซเชียลเมื่อเอมิรานั้นได้ปล่อยโฮกลางไลฟ์สดหลังศาลตัดสินแล้วได้ติดคุกหลังเธอนั้นได้พูดถึงอดีตสามีเก่าไพบูลย์และกระต่ายพันนิพากลางรายการโหนกระแสก่อนที่เอมิรานั้นก็ได้ปล่อยโฮกลางไลฟ์สดศาลตัดสินแล้วได้ติดคุกในคดีหมิ่นประมาทในการโฆษณาโดยศาลได้กล่าวว่ายิ่งพูดความจริงยิ่งผิดและในเวลาต่อมาเอมิราประกาศเปิดศึกเตรียมฟ้องคดีพรากผู้เยาว์กลับโดยเธอนั้นได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าเตรียมฟ้องคดีพรากผู้เยาว์โดยครั้งนั้นจนถึงปัจจุบันเธอก็สู้คดีกันมาอยู่อย่างยาวนานล่าสุดทางด้านของเอมิรานั้นก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กเผยศาลตัดสินแล้วคดีพรากผู้เยาว์อดีตสามีไพบูลย์จำคุก8ปีโดยเธอนั้นได้โพสต์ข้อความระบุว่า7กุมภาพันธ์66ตัดสินแล้ววันนี้คดีพรากผู้เยาว์จำคุก8ปีช่วงเช้าณศาลมีทนายฝ่ายตรงข้ามพูดข้างหูพี่ทนายน้องว่าศาลจะยกฟ้องหรืออะไรนะเมียกับผัวขับรถ BM ไปฟังคำพิพากษายังไม่รู้สึกหรือสำนึกผิดอะไรยิ้มหัวเราะศาลพิพากษาออกมาแล้วจำเลยมีความผิดอาญามาตรา319จำคุกกระทงละ2ปี4กระทงจำคุก8ปีชดใช้ค่าเสียหาย 350,000 บาทไม่รอลงอาญาขอบคุณพี่ทนายเก่งทนายน้องอาจารย์ประจักษ์ชัยพี่เบิร์ตป่าเทพและทุกคนที่ทวงความยุติธรรมคืนให้กับผู้หญิงคนนี้หนูแม่ตายายขอขอบคุณจากหัวใจยังเชื่อว่ากฎหมายไม่เข้าข้างคนผิดใครทำกรรมไว้ก็จงรับกรรมนั้นไป